หนังก็เปิดเรื่องมาที่หมู่บ้านริมน้ำแห่งหนึ่งเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นน้ำอยู่พ่อของเธอก็ได้ขู่ลูกสาวว่าในน้ำนั้นมีปีศาจห้ามไม่ให้เธอลงมาใกล้น้ำเด็ดขาดเด็กน้อยก็โดนพ่อของเธอแกล้งจนร้องห่มร้องไห้พ่อของเธอจึงปลอบใจด้วยการเต้นระบำใต้น้ำให้เธอดูแต่ทว่าจู่ๆพ่อของเธอก็มีท่าทางที่แปลกประหลาดออกไปท่ามกลางความเสียใจของผู้คนในหมู่บ้านก็ได้มีนักล่าปีศาจคนหนึ่งโผล่มาในหมู่บ้านเพื่อที่จะจัดการกับปีศาจให้หมดเข็ดเห็นหมดปีศาจต้องเข็ดเมื่อปราบปีศาจสำเร็จแล้วปีศาจนั้นก็คือปีศาจปากระเบนชาวบ้านก็พากันดีใจยกใหญ่และเอาของตอบแทนมาให้กับนักล่าปีศาจคนนี้พวกท่านเลือกเอาเองก็แล้วกันข้ามันอีกครั้งแล้วซ้ำอีกครั้งเพื่อทำแฮตทริกสามลูกในใบแดงไปเลยแต่แล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งโผล่เข้ามามันเป็นแค่ปลากระเบนมึงมาจากกทมข้ามีนามว่าเฉินเซียนจังตอนนี้เป็นนักล่าปีศาจดูก่อนนั่นไม่ใช่ปีศาจที่เธอตามหาหรอกนะครอบครัวของเขาต้องทนทุกข์ทรมานแต่เจ้ากลับมาพูดจาเหลวไหลเช่นนี้เจ้าคนเหลวผมยาวตั้งแต่ผมมึงยังไม่มีชาวบ้านเกิดอาการไม่พอใจเฉินอย่างรุนแรงเลยจับตัวเขาไปมัดเอาไว้เผาเดี๋ยวนี้ข้าได้สังหารปีศาจไปแล้วพวกเจ้าลงเล่นน้ำก็ได้ตามสบายไม่มีใครกล้าเลยนะงั้นมึงโดดไม่โดดกูทีนะกูพูดจริงทำจริงนะทีแม่งเลยว้าปลอดภัยแล้วพวกเรางั้นในขณะที่ชาวบ้านนั้นกำลังเล่นน้ำอยู่เฉินก็มองเห็นปีศาจปลากำลังว่ายน้ำมานี่อันตรายขึ้นมาเร็วเข้าขึ้นมาในน้ำอยู่บนฝั่งไม่มีอะไรหรอกนี่ครับปลอดภัยน่าหลอกลวงพวกเราอ่ะก็ใช่สิปีศาจตายไปตัวแล้วใครจะไปรู้มันมีหลายตัวฮะมันจะขยับได้ใจเย็นไว้แม่งตายก่อนได้ยินไหมตายท่านั่งยองๆสิวเฉิงก็จะพอมีทางสู้มันได้นะครับจริงเหรอเฮ้ยเสียงอะไรตำรากล่อมปีศาจเด็กเอ๋ยเด็กดีมึงนับถือศาสนาสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ไปหามันสิบทำตนให้เป็นประโยชน์เฮ้ยไปจากไหนอ่ะจริงเหรอมันเชื่อฟังเหรอเลือกเดียวด้วยนี่นะปีศาจปลาเจ้าก็ล่าปีศาจด้วยเหรอมันปลุกความดีในตัวปีศาจขึ้นมาใครบอกเจ้าอาจารย์ข้าเองหัวเล่นกลเลยใช่เลยวัวถามด้วยเรื่องเล็กน้อยอาจารย์ข้าพลาดอีกแล้วเจ้าปีศาจน้ำที่เจ้าเจอวันเนี้ยเคยจิตใจดีอาจารย์เด็กๆเด็กดีเนี่ยมีพลังเยอะจริงนะเหรอการฆ่านำมาเฉวนทางที่ดีที่สุดจงอย่าลืมหลักการและความคนดีจะเปลี่ยนเป็นปีศาจเมื่อหัวใจถูกความชั่วครอบงับเฮ้ยเจ้าทำดีที่สุดแล้วตัดมาที่สองผัวเมียคู่หนึ่งที่เดินทางมาถึงโรงเตรียมแห่งนี้โรงเตรียมตระกูลเก่ายินดีต้อนรับ
หนังกรอบเนื้อนุ่มแถมมันไม่เยิ้มซีบูโบครัวชื่อตึ๊บปุ้ยไก่ท่านทำไมท่านย่างเนื้อหมูอร่อยแบบนี้นะต่อมาเชิงก็ได้มาที่โรงเตรียมแห่งนี้เพื่อจะกำจัดปีศาจแต่เขานั้นกลับพบว่าที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายนี่เลยเขาเป็นนักล่าปีศาจเอาเลยสิข้าผู้หญิงหลับตาแปลว่านางอยากให้จูบให้จูบปากยังกระถีบไม่เอาไม่เสียงจูบหลังจากนั้นเฉินก็ได้กลับมาหาอาจารย์เพื่อถามวิธีการกำจัดตือป่วยไก่เขาชื่อตือป่วยไก่ถ้าจะปราบปีศาจที่มีพลังแข็งแกร่งแบบนี้เจ้าต้องไปหาราชาวรรณที่ถูกจองจำในเขาห้านิ้วของพระโพธิสัตว์เขาจะขอเขาช่วยได้ยังไงกันอาจารย์เอาเพลงกล่อมเด็กเด็กเคยเด็กนี้ติดตัวไปเฉินได้เริ่มออกตามหาซุนหงอคงระหว่างทางเฉินได้เดินเข้าไปติดกับดักของนักล่าปีศาจกลุ่มหนึ่งนักล่าปีศาจทุกคนเป็นศัตรูกับเราจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ต้องตายเมื่อเจอกับเราเขาเป็นสามีข้างั้นก็แสดงให้ดูหน่อยสิสุดท้ายเฉินก็จับได้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแผนการของแม่นางต้วนที่เธอทำทั้งหมดนั้นก็เพียงเพื่อจะได้ความนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยข้าเป็นแค่นักล่าปีศาจคนหนึ่งไม่ได้ต้องการมีความรักหนุ่มสาวข้าก็เป็นนักล่าปีศาจข้าเข้าใจแต่ความฝันของข้าตามหาผู้ชายในฝันเพื่อสร้างครอบครัวกับเขาและเขาก็คือเจ้าลูกพี่ล็อกคอไปข่มขืนเลยดีไหมล็อกไปเลยลูกพี่ถูกผีสิงหรือไงขนาดมาดแมนอย่างข้าท่านจะไม่สนเลยแม่นางตัวได้มาปรึกษากับเซียวเหมยถึงวิธีการเอาชนะใจเฉินไม่เข้าใจแล้วแต่ข้าถามมนต์สะกดทำอะไรเจ้าทำตามทุกอย่างเย้ใครเข้ามาแล้วฉี่หดหมดเลยเดี๋ยวเหมือนช่วยกันทีเลือดไหลออกมาพันเข้ามาแต่เขาบ่อยแล้วเขายังไม่ได้ฉี่รถเจ้าจะเปิดเจ้าได้ยังไงกันน่ะช่วยข้าหน่อยดิเอ้ยเจ้าเแต่แล้วกระดิ่งก็ดังขึ้นเป็นกระดิ่งจากกับดักที่จับตือป่วยกายได้ตือป่วยกายนั้นมาเพื่อที่จะล้างแค้นพวกเขามาแล้วรัวที่ไหนเล่าชนมันเลยไม่ต้องคิดถึงข้านะฟื้นซื่อถ้าจับได้แล้วจะห่วงข้าสักขนาดนี้เนี่ยด้วยความร้ายกาจของปีศาจหมูมันไม่ลดละความพยายามที่จะกำจัดพวกเฉินแต่ว่าก็ได้มีนักล่าปีศาจอีกกลุ่มหนึ่งโผล่ออกมาใครที่จับเจ้าปีศาจหมูได้ก่อนคือนักล่าปีศาจที่เก่งที่สุดเป็นเจ้านี่เององค์ชายสูงส่งเลิกโปรยดอกไม้ก่อนพอพระจันทร์เต็มดวงน่ะมันจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแล้วเราจะตายกันหมดนะประสิทธิ์ข้าเอาคืนมากว่านะเฉินออกเดินทางต่อเพื่อไปภูเขา5นิ้วตามที่อาจารย์ของเขาบอกอย่างแน่วแน่เมื่อมาถึงภูเขา5นิ้วกลับพบว่าที่นี่ไม่มีใครอาศัยอยู่เฉินได้สังเกตเห็นภูเขาลูกหนึ่งเป็นลักษณะแบบเดียวกับที่อาจารย์ของเขาบอกเขาจึงรับรู้ว่าเขานั้นจะตามหาพญาวานรได้ที่ไหนในทุ่งดอกบัวแห่งนี้มีดอกบัวสีขาวซึ่งแตกต่างจากดอกบัวดอกอื่นเมื่อเปิดดูก็พบว่านี่คือถ้ำที่เอาไว้ใช้กักขังราชาวานรซุนหงอคงเฉินจึงกระโดดลงไปเพื่อที่จะเจรจากับซุนหงอคงเรื่องการปราบปีศาจหมูข้านี่แหละราชาวานรโซมมาเยอะเลยนะอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้ตอนนั้นข้ามีเรื่องไม่ลงรอยกับพระโพธิสัตว์อยู่ไรแต่ข้ารู้ตัวดีว่าข้าทำผิด500ปีแล้วนะที่ข้าไม่เคยออกไปไหนเลยข้าถอดวิญญาณปีศาจในตัวออกมาหน้าตาข้าก็เลยไม่เหมือนปีศาจเพราะข้ามีเรื่องสำคัญอยากจะหารือกับท่านน่ะนะจะสาวิธีปราบปีศาจหมูให้ข้าทีจะได้ไหมครับนี่ถ้าหากว่าเจ้าอยากปราบปีศาจหมูก็ล่อมันมาที่นี่สิคุณงอคงได้ให้เฉินนั้นไปหาสาวงามเพื่อมาเต้นรำท่ามกลางแสงจันทร์แต่แล้ว
แม่นางต้วนก็กระโดดลงมาเขานั้นตามเฉินมาเพื่อที่จะได้มัดใจเฉินนางต้วนอาสาที่จะรับหน้าที่นี้เองนายเจ้าบอกว่าต้องการสาวงามหลังจากที่ปราบปีศาจหมู่ได้สำเร็จแล้วแม่นางต้วนก็ตกลงปลงใจที่จะแต่งงานกับเฉินซึ่งไม่ว่ายังไงเฉินก็ไม่ยอมที่จะแต่งงานด้วยถอดแหวนไม่ได้เขาอยากทุบนิ้วข้าทิ้งแม่นางต้วนได้ประกอบหนังสือแล้วคืนมันให้กับเฉินแล้วนางก็เดินจากไปเฉินได้มานั่งเสียใจอยู่ที่ปากรูแต่ด้วยความเจ้าเล่ห์ของซุนงอคงเขาก็หลอกให้เฉินนั้นเด็ดดอกบัวออกจนได้นั่นทำให้ซุนงอคงหลุดจากการจองจำ500ปีเจ้าปล่อยข้าออกมาแล้วไปตายซะห้ามพนมมือนี่บอกว่าห้ามพนมมือห้ามพนมห้ามพนมบอกว่าห้ามพนมห้ามพนมห้ามพนมต่อมานักล่าปีศาจทั้ง3คนก็ได้ปรากฏตัวทำให้ซุนงอคงนั้นเปลี่ยนความสนใจจากเฉินไปจัดการนักล่าปีศาจแทนข้ากำลังรีบให้ข้าก่อนแล้วกันแกล้งทำตัวเป็นสัตว์ต่อหน้าครับก็แค่ลิงบ้าตัวหนึ่งเมื่อซุนงอคงจัดการกับทั้ง3คนเรียบร้อยแล้วมันก็หันกลับมาเพื่อที่จะจัดการกับเฉินต่อแม่นางต้วนก็ปรากฏตัวและต่อสู้เพื่อปกป้องคนที่เธอรักพ่อบอกแล้วไงถ้าผู้หญิงหลับตาแปลว่าอยากให้จูบตอนนี้น้ำไม่เหลือซากขอถามหน่อยอยู่ไรจะช่วยอะไรเจ้าได้เจ้าน่ะเจ็บปวดมากจนอยากจะตายตามยูราซุนงอคงได้พ่ายแพ้ให้กับองค์ยูไรและกลายเป็นผู้ติดตามของเฉินหรือที่เรารู้จักกันในนามของพระถังซัมจั๋งเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกพร้อมปีศาจอีก2ตนนั่นก็คือตือบ๊วยไก่และซวยเจ๋งและนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของตำนานการอัญเชิญพระไตรปิฎกใครที่ชอบการสรุปหนังแนวนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับส่วนใครที่อยากดูเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสวัสดีครับ